หลังจากที่คลิป Active Character ได้ถูกปล่อยออกไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนถามครูเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคำถามที่ครูได้รับมาครูแบบว่าเข้าใจเลยอะว่าคุณยังไม่ทราบว่า Active Character กับ Proactive มันต่างกันยังไงฮะ Proactive มายังไงมาจากไหนมี Proactive ด้วยเหรองงอยู่แล้วงงเข้าไปใหญ่อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงใดๆทั้งสิ้นเลยครูพูดภาษาไทยอะพูดภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวงงนะActive Character เนี่ยถ้าจะให้ครูแปลเป็นไทยครูก็จะแปลว่าตัวละครที่มีความเคลื่อนไหวนะคะตัวละครที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยคือตัวละครที่ขับเคลื่อนพล็อตแม้ว่าเราจะเอาเหตุการณ์สถานการณ์มาบีบบังคับตัวละครอะตัวละครตัวนั้นก็ยังถือเป็น Active Character ตราบเท่าที่มันยังทำให้พล็อตเคลื่อนตัวไปข้างหน้านี่คือ Active Character ในเขาเรียกว่าตัวละครมีความเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวยังไงมันเคลื่อนไหวเพราะมันขับเคลื่อนพล็อตไงอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราพูดถึง proactive proactive หมายถึงการกระทำเชิงรุก proactive character ก็คือตัวละครนะที่มีการกระทำเชิงรุกนั่นเองค่ะมาพูดถึงตัวละครที่มีการกระทำเชิงรุกนะการกระทำเชิงรุกหมายความว่าไม่อยู่เฉยๆนะไม่อยู่เฉยๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทำบางอย่างเสมออ่ะเพราะฉะนั้นนะส่วนตัวครูมองอย่างนี้นะตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครเอกเนี่ยมีลักษณะเป็น active character คือขับเคลื่อนพล็อตเนี่ยก็พอแล้วแต่ตัวละครที่เป็นตัวละครเอกนะนอกจากจะขับเคลื่อนพล็อตแล้วอ่ะยังควรจะต้องมีการกระทำเชิงรุกเพราะอะไรรู้ไหมคะเหตุผลนะประการแรกเลยตัวละครที่ไม่มีการกระทำเชิงรุกแปลว่าไหลไปตามน้ำอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยนี่คือตัวละครที่ไม่มีการกระทำเชิงรุกคือรับตลอดไงรับตลอดเป็นฝ่ายรับอยู่เฉยๆแล้วฉันจะไม่ทำอะไรอีกแล้วปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันผลักฉันให้เคลื่อนไปตามกระแสลอยล่องอะไรของมันเนี่ยตัวละครชนิดนี้ทำไมไม่เหมาะกับตัวละครเอกรู้ป่ะคะเขาว่ามันน่าเบื่อไงถูกป่ะก็นางไม่ทำอะไรเลยนางก็อยู่เฉยๆแล้วนางก็ปล่อยให้สถานการณ์บีบนางไปเรื่อยๆนางก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นพระเอกหรือนางเอกนะเพราะมันจะน่าเบื่อแล้วที่สำคัญประการที่สองเลยนะตัวละครที่เป็นตัวเอกอ่ะสำคัญเลยคือมันควรที่จะต้องนำเรื่องป่ะล่ะพระเอกนางเอกอ่ะมีไว้ทำอะไรอ่ะมีไว้นำเรื่องเมื่อมีเอาไว้เป็นตัวละครนำของเรื่องอ่ะมันก็ต้องควรจะต้องเป็น proactive คือมันควรจะต้องมีการกระทำเชิงรุกตัวละครที่มีการกระทำเชิงรุกนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาสถานการณ์มาบีบมันหรือมาตัดแข้งตัดขามันไม่ได้ได้ค่ะแต่ตัวละครนั้นต้องทำอะไรบางอย่างเสมอเลยคือตัวละครหลักอ่ะมันจะต้องมีเป้าประสงค์ของมันเสมอถูกป่ะไอ้ที่เขาเรียกโกเนี่ยจะเป็นแบบเป้าประสงค์เป้าหมายอะไรของมันก็ได้พอมันมีเป้าประสงค์เป้าหมายของมันแล้วเนี่ยนะแล้วพอมีสถานการณ์มาบีบมันทำอะไรล่ะที่ทำให้มันอะไปถึงเป้าประสงค์ได้มากขึ้นหรือมันทำอะไรที่เป็นการตอบสนองให้ดีให้ไปสู่เป้าประสงค์ได้มันไม่ได้หมายความว่าทำแล้วต้องดีนะทำแล้วสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายก็ได้นะเพียงแต่ว่าตัวเอกจะต้องคิดอะว่าฉันจะก้าวข้ามสิ่งนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายของฉันนะคะแต่ว่าจะก้าวข้ามสำเร็จหรือไม่เป็นไรก้าวข้ามแล้วสถานการณ์ยิ่งแย่ลงก็ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรและการกระทำนั้นจะดีหรือเลวอ่ะจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงอ่ะมันก็เป็น proactive คือเป็นการกระทำเชิงรุกทั้งนั้นขอให้ลุกขึ้นมาทำเถอะไม่ใช่อยู่แล้วปล่อยไปเรื่อยๆยกตัวอย่างนะครูจะให้เห็นความแตกต่างของ active character กับ proactive นะครูนึกถึงใครไม่ออกเลยในนาทีนี้นอกจากคุณเปาเสียเอี๊ยะเขาทำไมต้องเรียกเขาว่าคุณด้วยล่ะเขาเป็นตัวละครนะฮะในเรื่องมังกรหยกเขาเป็นแม่ของเอี๊ยะขังเรื่องของเรื่องคือเปาเสียเอี๊ยะไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งอ้วนหวนรักเอี๊ยะชื่อเรียกยากมากเลยเรียกอีตาอ้วนหวนแล้วกันนะนางเปาเสียเอี๊ยะก็ไปช่วยอีตาอ้วนหวนเนี่ยมา
แล้วปรากฏวิตะอ้วนๆนั่นคือชอบไงชอบไงแล้วคือตอนหลังพอเกิดสงครามอะไรเสร็จเมืองแตกปุ๊บเนี่ยอีพวกเนี้ยเขาแบบว่ากระเซ็นกระสายกันไปพ่อกุ้ยเจ๋งตายแล้วก็แม่กุ้ยเจ๋งเนี่ยคือระหกระเหเร่ร่อนเอียที่ฟิล์มพ่อของเอียคังหายตัวไปและอีแม่ของเอียคังซึ่งคือเปาเสียยักษ์ซึ่งท้องเอียคังอยู่เนี่ยก็ระหกระเหเร่ร่อนจนกระทั่งกลับไปเจออีตาอ้วนงวนและอีตาอ้วนงวนเนี่ยความที่ชอบไงก็เลยเอาผู้หญิงคนนี้มาเลี้ยงดูเป็นภรรยาคุณจะเห็นได้ว่าสถานการณ์บีบบังคับเปาเสียยักษ์มันเลยไปเลยโอ้โหกระสันกระสายสถานการณ์บีบบังคับให้นางเนี่ยจะต้องแบบว่าออกจากบ้านเราหกละเหเล่ร่อนไปจนเจออิตาอ้วนงวนและอิตาอ้วนงวนเอาไปเป็นเมียก็ไปกับเขาอ่ะคุณจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้ไหลตามน้ำเลยแต่ถามว่ายังคงเป็นแอคทีฟคาแรคเตอร์ไหมก็ยังเป็นแอคทีฟคาแรคเตอร์เพราะอะไรเพราะขับเคลื่อนพล็อตไงคือถ้านางไม่ไปอยู่กับอ้วนงวนเลยเนี่ยแล้วเรื่องมันจะเกิดได้ไงอะอีเอียคังเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นตัวร้ายไหมมันก็คงจะเกิดไปเป็นตัวดีกับกล้วยเจ๋งแล้วล่ะถูกปะล่ะในทางกลับกันถ้าอีนี่เป็นนางเอกอะนางเอกกับพระเอกรักกันอยู่กินด้วยกันจนนางเอกท้องเสร็จแล้วเนี่ยก็แตกสารสั้นเซนพระเอกไปทางนางเอกไปทางแล้วก็มีอีอ้วนม้วนอะไรเนี่ยมาถึงจะมาเอานางเอกไปเป็นเมียสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณคิดว่านางเอกจะไปไหมล่ะคุณคิดว่าจะไหลตามน้ำไปตามเขาไหมล่ะไม่นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเอกอาจจะแบบว่าตัดสินใจทำอะไรขึ้นมาอาจจะสู้อาจหนีอาจจะแบบว่าโดดหน้าผาหรืออาจจะแบบว่าโกนหัวแล้วปลอมตัวเป็นผู้ชายไปเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีเป้าหมายไงเป้าหมายอะไรจะตามหาพระเอกให้เจออย่างเงี้ยเอาเป็นเป้าหมายที่บอกว่าฉันจะมีรักเดียวไปจนวันตายดังนั้นแม่อีตักก็งวนจะมาเอาฉันไปเป็นเมียฉันก็ไม่ไปฉันก็ต้องทำทุกอย่างประมาณนี้นะฮะนี่แหละที่ครูบอกว่า active character เนี่ยเราเอาสถานการณ์มาบีบบังคับมันได้ขอแค่มันยังขับเคลื่อนพล็อตอยู่มันก็ยังเป็นแอคทีฟคาแรคเตอร์อยู่แต่พอครูพูดถึงโปรแอคทีฟตัวละครที่มีการกระทำเชิงรุกอ่ะมันไม่ใช่ละพอมีสถานการณ์เกิดขึ้นอีนี่ตัดสินใจลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคะระหว่างแอคทีฟคาแรคเตอร์กับโปรแอคทีฟคาแรคเตอร์วันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ